สวัสดีครับผมชื่อศาสนาจารย์ประดิษฐ์ชาวเหนือเป็นศิษย์บาลคริสตจักรคริสเตียนน้ำลอกสังกัดคริสตจักรภาคที่4แพร่อุตรดิตถ์ปัจจุบันได้เป็นกรรมการในส่วนของระดับภาคด้วยเป็นประธานอภิบาลเป็นประธานผู้รับใช้เป็นประธานศาสนศาสตร์ก็คิดจากภาคที่4วันนี้อยากจะนำเสนอบทเรียนแห่งชีวิตตามประสบการณ์ที่รับใช้มาร่วม40ปีในอพยพบทที่18ข้อ13ถึง26ในอพยพบทที่18ข้อ13ถึง26และเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อ9ถึงข้อ18ตามข้อความต่อเนื่องแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวพันกันและสนับสนุนกันหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะพูดก็คือว่าการทำงานเป็นทีมอันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับบทเรียนจากพระธรรมตอนนี้โดยภาพรวมทั้งหมดโดยวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ประเมินออกมาแบบกว้างๆแล้วคิดว่าเป็นพระพรสำหรับพี่น้องคริสเตียนโดยเฉพาะผู้นำและคริสต์สมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้คิดก็คือว่าข้าพเจ้าขออนุญาตแม่อ่านนะครับอพยพบทที่18ข้อ13ถึงข้อ26นั้นเป็นเรื่องของเยโทรพ่อตาของโมเสสที่ได้ให้บทเรียนให้การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของโมเสสที่จริงรายละเอียดลงลึกก็มีหลายๆอย่างนะครับเช่นเยโทรไม่ใช่ยิวหรือไม่ใช่ชนชาติอิสราเอลหรือประชากรของพระเจ้าแต่ท่านเป็นชาวมิดเดียนท่านเป็นคนต่างชาติแต่ว่ายำเกรงพระเจ้าเพราะนั้นในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดนะครับในประการแรกว่าสิ่งที่โมเสสได้ทำนั้นก็เป็นปัญหาวงจรของวิถีชีวิตประจำวันที่เป็นผู้นำชนชาติของพระเจ้าคืออิสราเอลในท่ามกลางความทุกข์และการตกเป็นทาสหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสิ่งที่กดดันและเป็นสิ่งที่มีจิตใต้สำนึกที่ขาดความสุขหรือสันติสุขหรือขาดองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือขาดผู้นำที่จะนำเขาได้หมดความหวังในหลายหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่โมเสสได้รับได้ทรงเรียกและเลือกจากพระเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าที่สำเร็จในระดับ40ปีแรกและ40ปีที่อยู่มิดเดียนนี้ก็เป็น40ปีที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และออกเผชิญสู่โลกในอนาคตที่ในป่าถิ่นทุรกันดารนะครับที่ภูเขาซีนายนั้นก็เป็น120ปีก่อนที่จะเห็นแผ่นดินคานาอันแต่ไม่ได้เข้าอันนั้นเป็นวงจรชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าชื่อโมเสสนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละช่วงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราติดตามได้ในรายละเอียดต่อไปแต่ว่าตอนนี้อยากจะเพ่งเป้าลงหรือโฟกัสลงที่ว่าโมเสสได้รับคำแนะนำหรือให้คำที่ปรึกษาจากพ่อตาคือเยโทรคนมิดเดียนเนี่ยเกี่ยวกับหลายเรื่องนะครับเช่นถ้าเราจะอบรมสัมมนาหรืออยากจะสอนในคริสตจักรระดับภาคแล้วก็จะพูดถึงเรื่องโครงสร้างและกรอบอำนาจและการกระจายอำนาจแต่หัวข้อที่นี้บอกว่าในข้อ13ถึงข้อ26ก็พูดถึงการแต่งตั้งผู้พิพากษาอันนั้นเป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ข้อคิดก็คือว่าการแต่งตั้งผู้นำรุ่นใหม่หรือการที่จะกระจายอำนาจหรือการแบ่งเบาภาระของโมเสสตัวนี้นะครับเป็นโมเดลหรือเป็นแม่แบบหรือต้นแบบที่
ทำให้ซีบาหรือผมเองเห็นว่าเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วเป็นพระพรของพระเจ้านะครับแล้วเป็นสิ่งที่เราสามารถประยุกต์ได้ในยุคปัจจุบันอย่างมากมายในองค์กรในคริสตจักรในหน้าที่การงานที่เราทำเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีทางแก้ไขและทางออกโดยเฉพาะเรื่องของเยโธรและโมเสสนี้นะครับเพราะฉะนั้นเยโธรมีคำแนะนำที่ดีและสามารถทำได้และปฏิบัติได้นะครับเพราะนั้นโมเสสยอมรับเขาและคำแนะนำของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับโมเสสบอกเรื่องพระเจ้าแก่เยโธรพ่อตาเพราะนั้นเยโธรเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าจากโมเสสนะครับจากข้อ8ถึงข้อ11นั้นเพราะฉะนั้นอันนี้รายละเอียดก็ให้พี่น้องได้ติดตามและศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นข้อคิดก็คือว่าโมเสสไม่ได้เรียนรู้พระเจ้าหรือเรื่องของพระเจ้าหรือประสบการณ์ของพระเจ้าจากเยโธรเลยนะครับแต่โมเสสได้รับที่ปรึกษาคำปรึกษากับคนที่ยังเกรงพระเจ้าที่เป็นต่างชาติอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกเป็นมุมมองที่แปลกแล้วเป็นสิ่งที่เรารับไม่ค่อยได้บางทีในยุคสังคมปัจจุบันว่ามีอะไรหรือบุคคลหรือคนของพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมไว้นะครับแต่ก็มีหลายๆอย่างที่จะช่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพบในตอนนี้นะครับก็มีในอพยพบทที่4ข้อ24ถึงข้อ26นะครับเกี่ยวกับเรื่องซิปโปราซิปโปราได้ทำถูกต้องตามกฎของพระเจ้าในเรื่องของพิธีสุนัตนะครับท่านทำถูกต้องแล้วก็รอดจากการประหารชีวิตโดยบุตรชาย2คนนะครับบุตร2คนนะที่ไปแตะเท้าหรือแข้งขาอันนี้เป็นภาษาฮีบรูที่จะต้องไปลงลึกอีกทีนึงว่าจะเป็นประธานกรรมกิริยาอะไรยังไงแต่ว่าตรงอวัยวะของโมเสสตรงนั้นเพราะว่าเป็นบุคคลที่ต้นแบบของพิธีสุนัตก็รอดนะจากการประหารจากทูตของพระเจ้าจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมโมเสสไว้นะครับและพระเจ้าทรงประทานเยโธรให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อจะบริหารจัดการเพื่อจะนำชนชาติอิสราเอลให้ขับเคลื่อนให้สู่เป้าหมายที่สำเร็จผลได้ถึงคณะอันแต่ถึงกันนั้นก็ตามหนทางตามนักประวัติศาสตร์บอกว่าย่นย่อประมาณ 2-3 เดือนแค่นี้เองจะถึงคณะอันแต่ว่าหลงถึง40ปีเพราะนั้น40ปี3ครั้งเนี่ยคือ120ปีของชีวิตโมเสสเนี่ยมีอะไรมากมายตรงนั้นที่เราจะเก็บเกี่ยวหรือว่าลงลึกหรือว่าย้ำประเด็นแยกแยะออกมาในเรื่องต่างๆได้แต่วันนี้ก็ขอนำสรุปว่าการทำงานเป็นทีมหรือว่าการยอมรับผู้อื่นการถ่อมใจการเปิดกว้างการที่จะเรียนรู้ในแง่คิดใหม่ๆจากบุคคลที่มีประสบการณ์และพระเจ้าเตรียมมาบางทีก็อาจจะเป็นทูตสวรรค์ก็ได้หรือเป็นเด็กอะไรต่างๆก็ได้หรือเป็นธรรมชาติเป็นเหตุการณ์หรือสื่อต่างๆก็ได้ที่เข้ามาลักษณะของเยโธรเป็นต้นเพราะฉะนั้นบางทีเราอยู่ในกรอบของคริสตจักรของศาสนศาสตร์ของอะไรอะไรหลายอย่างที่เป็นมุมแคบของเราหรือมุมมืดก็ได้หรือจุดบอดก็ได้อันนี้อยากจะนำเสนอแบ่งปันว่าสิ่งต่างๆนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะโครงสร้างขององค์กรเพราะทุกองค์กรต้องมีวัฒนธรรมของตัวเองหมายความว่ามีเรื่องอะไรสลับซับซ้อนละเอียดอ่อนมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งบทเรียนหนึ่งที่จะอาศัยคนที่เข้าใจและมีมุมมองและมีของประธานที่เราได้รับการสอนจากในพระธรรม1โครินธ์บทที่12หรือหลายๆตอนที่อาจารย์เปาโลนะครับที่เน้นที่พูดเกี่ยวกับพระวิญญาณและการที่จะใช้คาแรคเตอร์ของเราหรือบุคลิกภาพของเราหรือของประธานที่เราได้รับจากพระเจ้าหรือพรสวรรค์หลายๆคนพูดอย่างนั้นแต่ว่าในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับบทเรียนว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จะเห็นถึงการกระจายอำนาจในโครงสร้างในการปกครองของชนชาติยิวในสมัยนั้นนะครับเป็นการบริหารจัดการที่นำสมัยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างที่ใช้ได้ในปัจจุบัน
ป็นการลดภาระหนักของโมเสสนะครับแทนที่จะทำคนเดียวแต่ว่าให้ทำงานแบ่งภาระกระจายอำนาจทำหลายคนหรือทำเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะเป็นโมเสสและอาจจะเป็นยีโธก็ได้นะครับในบุคลิกของเราเราอาจจะขับเคลื่อนคริสตจักรอาจจะช่วยองค์กรของเราในหน้าที่การงานต่างๆได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในปีเก่ากำลังจะผ่านไปให้เป็นการนับพระพรหรือเป็นการนับวันเวลาเป็นนะครับในสดีบทที่90นั้นเพราะฉะนั้นในปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงนี้ก็เป็นปีที่ท้าทายเป็นปีแห่งนิมิตที่เราจะตั้งคำอธิษฐานหรือสัปปิยานกับพระเจ้าว่าเราจะยอมเผชิญทุกอย่างได้ถ้าจะเปลี่ยนเป็นพระพรได้จากอุปสรรคปัญหาต่างๆและความกดดันต่างๆก็จะเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าในด้านบวกเพราะฉะนั้นคิดด้านบวกคงจะเป็นพระพรและเป็นกำไรเพราะนั้นขอนำเสนอบทเรียนในวันนี้เรื่องว่าเป็นภาษาง่ายๆว่าทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่เป็นพระพรสำหรับคริสตจักรแน่นอนสวัสดีครับ